เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เช้าวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่พร้อมใจมาร่วมงานประจำปีงานประเพณีทิ้งกระจาดครับที่ถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนานพอๆกับที่มีการตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูที่อยู่คู่กับชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมานานถึง120ปีกันเลยทีเดียวพ่อกวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เนี่ยจะไม่รับสินบนอะไรจะมีประชาชนมากราบไหว้ไม่ว่าในพื้นที่หรือต่างจังหวัดนะมาขอพรยิ่งเป็นพวกข้าราชการอะไรนะฮะจะขอเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยก็มักจะประสบผลสำเร็จทุกอย่างภายในงานยังมีการจัดโรงทานทั้งเครื่องดื่มและอาหารกว่า20ซุ้มเพื่อให้ผู้ร่วมงานเลือกรับประทานกันได้ตามใจชอบครับแต่ก่อนจะถึงช่วงเวลาบ่ายที่มีการแจกข้าวสารและเครื่องบริโภคก็ต้องจัดระเบียบกันสักหน่อยเพราะการแจกของกับคนจำนวนมากอาจเกิดความวุ่นวายได้งานนี้จึงต้องลงทะเบียนด้วยวิธีสแกนใบหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยจริงๆครับทำไมถึงต้องเป็นระบบสแกนใบหน้าเนื่องจากเดิมเนี่ยมันจะเรียกว่ามีการวนครับคนที่มาแล้วก็ใช้สิทธิ์หลายครั้งซ้ำซ้อนขอคือเราต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติของคนที่มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนยากไร้นะครับเราก็เห็นใจทีนี้คณะกรรมการก็จัดหาวิธีการที่จะทำยังไงให้ของมันทั่วถึงกับคนที่มาใช้มางานนะครับก็ต้องใช้สแกนใบหน้าโดยนำบัตรประชาชนและการสแกนใบหน้าเนี่ยคนที่มาเนี่ยก็จะคิดว่าผ่านเมื่อสแกนซ้ำจะเขียนว่าไม่ผ่านเมื่อเสียงสวดเช่นนี้ดังขึ้นทุกคนต่างตั้งจิตตั้งใจไปกับพิธีกรรมงานประเพณีทิ้งกระจาดกันอย่างพร้อมเพรียงเบื้องต้นในตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีการพิธีเส้นไหว้อากวนกงหรือว่าสันเจ้าพ่อคนอื่นนะครับก็เป็นในเพลงของคนจีนไฮหลังนะครับก็จะมีไหว้แล้วก็มีของไหว้ผลไม้แล้วก็พวกขนมพวกข้าวพวกเหล้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาไหว้กันนะครับช่วงเช้าและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการนิมนต์พระจีนมาทำพิธีนะครับวัดโพเย็นลูกแกเนี่ยก็จะมาทำพิธีเขาเรียกว่าเชิญวิญญาณแล้วก็เพื่อให้ข้าวสารหรือว่าของใช้ต่างๆให้กับพวกสัมภเวสีพูดผีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวันทิ้งกระจาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่ยมโลกเปิดเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพูดผีวิญญาณดวงวิญญาณมารับส่วนบุญไปนะครับแล้วก็ประชาชนที่และคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มาร่วมทำพิธีกันทุกปีครับซึ่งมันตรงกับเดือนจีนก็คือเดือน7ปีครับประเพณีทิ้งกระจาดถือเป็นงานบุญคู่เมืองของหลายจังหวัดนอกจากพิธีกรรมนี้จะเป็นการให้ทานกับเหล่าผีที่ไม่มีญาติแล้วยังสามารถให้ทานกับผู้ยากไร้ได้อีกด้วยถือว่าเป็นมหาทานที่ชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้บุญมากด้วยเหตุนี้ลูกหลานชาวจีนจึงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณีสำคัญในช่วงวันศาสตร์จีนอย่างที่เกิดขึ้นณศาลเจ้าพ่อกวนอูอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับในวันนี้เนี่ยเราก็แจกข้าวสารทั้งหมด 1,431 ท่านนะคะรวมถึงโรงทานอาหารเครื่องดื่มนะคะสำหรับเลี้ยงประชาชนนะคะ 1,431 ท่านนะคะซึ่งคิดว่าผลการแจกทานในวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจจริงๆแล้วก็งานของการจัดแจกข้าวสารภาคประชาชนในครั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าเราทำเพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันนะคะให้กับผู้ยากไร้นะคะที่หลายท่านก็ยังมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะแล้วก็เป็นตัวอย่างของการแจกที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความยุติธรรมในการแจกนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมโรงทานทั้งในส่วนของให้ปัจจัยนะครับให้อาหารแล้วก็ทางผู้หญิงภรรยาก็มาร่วมด้วยโดยการนำติดต่อร้านอินเตอร์โฟมาร่วมแจกสำหรับคนที่มาร่วมงานในวันนี้ซึ่งผมว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ
ิ่งที่คนไทยจะช่วยกันรู้สึกโหขนลุกนะคะเราเคยเห็นชาวบ้านที่เขาแบบว่าเขาไม่มีอะไรจะทานแล้ววันนี้เราได้นำอาหารของเราที่รสชาติอร่อยเนี่ยมาเสิร์ฟถึงที่เลยนะคะมาร่วมออกบุญในงานครั้งนี้ด้วยรู้สึกใจฟูมากเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของเราค่ะมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้แบ่งปันนะคะโอ้โหปลื้มใจมากครับพี่เพราะว่าอาหารเขาก็เลี้ยงดีแต่ว่าเห็นคนแล้วตกใจว่าเพราะว่าไม่เคยเยอะคราวที่แล้วไม่เยอะขนาดนี้ค่ะเที่ยวนี้ดีใจมากค่ะว่าเขาเลี้ยงอาหารอิ่มหนำสำราญกันทุกคนลูกเล็กเด็กแดงดีตรงนี้มันจะแก้กันจะดีฝ่าแต่ว่าดีเพราะว่าอย่างนี้มันจะดีหน่อยมันจะไม่ต้องวนกันแก้เขาเทียมกันอาหารดีค่ะไก่ทอดถูกใจรอยยิ้มจากผู้รับสื่อถึงความสุขใจพร้อมกับความอิ่มอกอิ่มใจของผู้ให้ที่พร้อมจะแบ่งปันนั่นจึงทำให้งานนี้อบอวลไปด้วยสิ่งที่ดีต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับใครที่พลาดชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา16:40 น.คืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติดสวัสดีครับบ่อยมากมีการตายเกิดขึ้นบ่อยมากเขาบอกเป็นถนนตัวอย่างแต่ผมบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่